ริ่มตั้งแต่อยุธยาใกล้เอาไปออกก็บึมเลยแล้วเนี่ยเมื่อ2วันช่อง3มาจะให้ไปออกให้ได้จากไหนไหนก็มาไม่บอกไม่ได้แล้วถ้าคุณเอาเป็นของคนอื่นไม่ได้เพราะแม่ค้าแถวนี้รับเราหมดเลย21ปีแล้วค่ะเขาแพลนไว้ว่าหลังสงกรานต์รถฟู้ดทัคก็จะออกเพราะว่าจะไปอยุธยาตอนนี้อยุธยาใกล้ลงใหม่ๆที่ใช่ไหมยาวไปถึงเกือบถึงทางเข้าปากตลาดอ่ะ2แถวคู่ยืนตรงเนี้ย4แถวอ่ะค่ะเราต้มด้วยระบบบอยเลอร์ไม่ให้มีสารตะกอนไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตะกั่วเปลี่ยนหม้อใหม่สั่งทำหม้อใหม่หมดเลยร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกๆที่ยังไม่มีห้องแถวไม่มีอะไรเลยอายุของที่ร้านนี้ก็ประมาณน่าจะ 8-90 ปีขึ้นเคี่ยวจากต้นเฉาก๊วยเลยค่ะไม่ใช่ใส่เจลาตินไม่ได้ใส่ผงวุ้นร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกๆที่ยังไม่มีห้องแถวไม่มีอะไรเลยอายุของที่ร้านนี้ก็ประมาณน่าจะ 8-90 ปีขึ้นขายปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ซุปงาดำเบสมันคือน้ำขิงน้ำลำไยน้ำเต้าหู้ค่ะแล้วก็มีใส่เครื่องอะไรเงี้ยปกติเฉาก๊วยที่นี่คือทำเองไม่ใช่เฉาก๊วยที่ซื้อมาแล้วมาขายฟองที่นี่ก็ใช้ฟองจากน้ำเต้าหู้ฟองสดส่วนใหญ่ตามใจลูกค้าสั่งอยากทานอะไรก็ได้ก็ให้ใส่ได้หมดราคาตั้งแต่ประมาณถ้าน้ำเต้าหู้อย่างเดียวเลย10บาทแล้วก็ใส่เครื่องก็เป็น15จน40บาทราคาก็ไม่เกิน45บาทค่ะโดยมาตรฐานก็จะอยู่15-25ก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่มไปโดยปกติน้ำเต้าหู้ทั้งหมดเลยใส่เครื่องทั้งหมดเนี่ย15บาทถ้าเป็นพวกเต้าทึ่งก็25บัวลอยกัน30เลยก็ให้ลูกค้ามาก็จะรู้สึกว่ามันแบบมีหลายอย่างอ่ะแล้วก็อยากทานแล้วก็อยากทานอะไรก็ได้บางคนไม่ชอบกินถั่วบางคนชอบกินอันนี้อะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบกินของเชื่อมก็ให้ใส่ได้หมดถ้าแนะนำเวลาลูกค้ามาทานก็คือแนะนำใส่เลยทุกอย่างอะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราก็ต้มแบบสมัยก่อนก็ต้มแก๊สต้มอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่พอเขาน้องกวางเข้ามาเขาก็ไม่เอาละแก๊สหนูไม่ใช้ก็เปลี่ยนระบบการต้มใหม่ไม่ผ่านแก๊สโดยตรงใช่ของเราก็จะเป็นตุ๋นอย่างนี้แต่ตอนที่ต้มเราก็ต้มด้วยอีกระบบหนึ่งเราต้มด้วยระบบบอยเลอร์เวลาออกมาเซตมาจากหลังบ้านเนี่ยอันนี้คือตุ๋นอันที่ต้มเสร็จแล้วก็คือเอามาตุ๋นเราก็จะทำยังไงไม่ให้มีสารตะกอนไม่มีตะกอนไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตะกั่วเปลี่ยนหม้อใหม่สั่งทำหม้อใหม่หมดเลย21ปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ไปไหนเลยแต่เราขายแบบไม่มีชื่อตอนนี้อยุธยาใกล้ลงใหม่ๆที่ชื่อไหมยาวไปถึงเกือบถึงทางเข้าปากตลาดอ่ะ2แถวคู่ยืนตรงเนี้ย4แถวอ่ะค่ะเต้าหู้เครื่อง1เต้าหู้บัวลอยบัวลอยแยก75 95มีจ๋าลูกจ๋าจะมีเพื่อนอยากเอาขี้มากชอบที่นี่จะมีตัวผู้เพื่อนนี่คือเที่ยงจะเปิดเมื่อไหร่เปิดเขาแพลนไว้ว่าหลังสงกรานต์อยู่เพชรบุรีตัดพระราม9ใกล้ๆโรงพยาบาลพระราม9ประมาณนั้นนะคะรถฟู้ดทัคก็จะออกเพราะว่าจะไปอยุธยาเดี๋ยวเราจะลองขยายดูสักประมาณ3ถ้ามันไปได้ก็จะเปิดเย็นเช้าตีสี่ครึ่งถ้าทานได้เลยนะคะตีสี่ครึ่งก็ประมาณถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณไม่เกิน9โมงวันธรรมดาก็8โมงครึ่งแล้วก็คือปิดเพราะว่าพอปิดปุ๊บ
เซตของเสร็จตอนเช้าก็เตรียมเซตบ่ายต่อบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่งก็เปิดตอนเย็นไม่เกินสองทุ่มทุกวันค่ะหยุดวันจันทร์วันเมื่อก่อนหยุดวันอาทิตย์เย็นแต่ตอนนี้ลูกค้าแบบมาเที่ยวแล้วอยากแวะมาทานก็ต้องเปิดอาทิตย์เย็นแล้วหยุดวันจันทร์เช้าเย็นวันเดียวก็อยากซัพพอร์ตลูกค้าเวลาลูกค้ามาตอนเช้าเราไม่ทันบางทีบางคนต้องตื่นจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตีห้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราเปิดเวลานี้แล้วเป็นทางเลือกมากขึ้นคือคนที่เข้ามาที่นี่คือต้องตั้งใจเข้ามาที่นี่เลย